เจ๊เจ๊เรียกทำไมอ๋อเรียกคนนี้มาเรียกคุณอ่ะคุณไปพูดว่าอะไรอ่ะเจ๊ไม่หันมาตรงนี้ล่ะหันที่ไหนหันอยู่นี่ไงกูเห็นหันมาทางนี้หันที่ไหนคุณอยู่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวพี่โนดกลับมามาเมื่อไรเดี๋ยวเงียบปากไปเลยเงียบปากไปเลยเงียบแล้วพระสงฆ์บอกจัดการนะเงียบปากไปเลยไม่ได้เรียกตัวเองก็ไม่ต้องไม่ได้เรียกคุณก็ไม่ต้องเอ่ยปากคุณก็ไม่ต้องมาเอ่ยปากในบ้านฉันนะพระสงฆ์บอกพระสงฆ์ที่ไหนผัวคุณทั้งนั้นน่ะเฮ้ยมาพูดอย่างนี้นะก็ตายเจ๊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 เป็นบ้าหรือเจ๊ปากเหม็นหรือเจ๊ไม่ขานอ่ะไอ้เหี้ยเรียกคนนั้นมาเฉง้อมองแล้วไอ้เหี้ยพี่โนดมาเจ๊เจ๊เจ๊หูหนวกเลยเรียกขนาดนี้ไม่ได้ยินอ่ะเจ๊เจ๊หูหนวกเหรอฮะหูหนวกเลยจับปากขนาดตบปากเลยให้เรียกให้หัวใจวายตายเลยกูรู้ดีนะบ้านกูหนีก็เกิดขึ้นกันแล้วเจ๊เจ๊ไอ้สัตว์เจ๊มึงนะดิพี่โนดได้เขาปากไหมเลยเจ๊มึงอะควายคุยเหม็นละมึงอะหาเจ๊เจ๊หูหนวกเหรอหูหนวกเหรอไอควายดงเฮ้ยเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วคุยใครคุณอะกูเรียกพี่กูพี่คุณตัวไหนพี่โนดอยู่ไหนอยู่ก็แล้วกันนั่นแหละไปเดี๋ยวพระก็จัดการให้คนมาแอบยิงเจ๊เจ๊อยู่ไหนเจ๊ปากเหม็นไหมน่ะเจ๊ปากเหม็นหรือเปล่าไอ้คนพูดนี่ให้ตายห่าเฮ้ยด่าฉันทำไมฉันพูดไม่ได้พูดกับคนเอ้ยมึงนะเออไม่ได้พูดกับคนนี่มึงไม่ใช่บ้านกูเลยคนจะมายิงมึงเนี่ยเงียบปากนะเงียบไปเลยนะฉันไม่ได้คุยกับคุณนะพี่โนดจะมากับตำรวจฉันไม่ได้คุยกับคุณนะเงียบปากไปนะเจ๊เป็นใบเลยเจ๊ไม่ขานอ่ะเป็นใบเลยเจ๊ไม่ขานอ่ะเจ๊เป็นใบเลยเรียกไม่ขานอ่ะไอ้ใบไอ้สัตว์มึงนะกูพอกูไม่หันก็เรียกมึงเป็นใบหรออะไรมาจัดตัวชักไปเลยไอ้ห่าเดี๋ยวพี่นุ่นมาพี่ศักดิ์นินมาพระสงฆ์บอกกับเราเองเจ๊เจ๊ทำไรอ่ะเจ๊นั่งคอยใครเจ๊นั่งคอยใครเจ๊นั่งคอยใครอ้าวไม่ตอบล่ะไอ้หน้าหีเฮ้ยตบปากเลยนะหรือมึงมาใช้กีดกูแรงนะกูจะบอกพี่สั่งมึงรัดดาวว่าสนามด้านในหมดเลยอ่ะก็ฉันเรียกผมมีปืนกันทั้งนั้นเลยจะยิงมึงก็บอกก็ฉันเรียกทำไมกูไม่ขานะมึงมาเรียกกูทำไมล่ะก็อยากรู้เนี่ยคนแถวนี้ก็ฟังเลยคนเขาสายหน้าก็จะยิงมึงเนี่ยเจ๊ทำไรอ่ะเจ๊นี่เห็นน้องเจ๊ไม่ตอบแล้วนะเจ๊ทำไรกูทนไม่ไหวแล้วเนาะเดี๋ยวพระจะโดนใจให้คนมาแอบยิงเจ๊ทำไรบ้านกูอ่ะไม่ใช่คนคนนู้นไม่ใช่คนมึงมองหน้ากูเลยเจ๊มองคนนู้นอ่ะมองไปอ่าเจ๊นี่ไงเดี๋ยวพี่โนดมาเจ๊ไม่ได้ยินเหรอควยมาด่าใครด่ามันนั่นแหละเอ้าด่าผมทำไมเอ้ยมาพูดแล้วก็ส่องในใส่หน้าเราอย่างนี้กูจำเหตุการณ์ปากสักกระเบือได้นะมึงนั่นเดี๋ยวพี่โนดนะกูจะเล่าความจริงทุกคนในบ้านหมดเลยเจ๊ทำไมเรียกทำไมขาดล่ะเรียกกันหลายเจ๊แล้วเนี่ยมึงทำอย่างนี้คนมึงนั่นก็แอบแล้วนะเรียกแล้วนั่นมันไม่ขาดนะไอ้แม่เย็ดหนีสักตบปากได้ปะมึงนะกูจะบอกกับพี่โนดพี่นันไนพี่สักเนี่ยทำไมเนี่ยมึงบ้านกูนะจะไปทำไมมึงนะเจ๊นี่เราเงียบเฉยแล้วเนี่ยมาเจ๊มันก็จะตายถ้าบอกกับเราเจ๊เอ้าเรียกกันไม่ขานล่ะแล้วมึงเรียกทำไมอ่ะพูดมาอ่ะก
ก็ต้องขานถึงจะพูดได้เออมึงบรรยากาศบรรยากาศปากอย่างนี้สักกระเบือนนะพระก็จะต้องขานก่อนถึงจะพูดได้เดี๋ยวคนที่จะมาแอบยิงมึงพระบอกกับเราแล้วต้องขานก่อนถึงพูดได้เฮ้ยก็ต้องขานด้วยมาชี้หน้ากูอย่างนี้นะมึงไม่ใช่บ้านกูเลยนะบัดคอนมาดิคนแถวนี้นะเขาบอกนั่นจะแอบยิงมานะรัตนาเย็นเย็นเจ๊โนดทั้งนั้นเลยเจ๊เจ๊เจ๊ทำไมไม่ขานล่ะเฮ้ยสักกระเบือเรียกก็ต้องขานสิครับมึงเป็นใครล่ะถ้าเรียกก็ต้องขานนะไม่ขานน่ะเดี๋ยวพี่โนดก็มากันแล้วร้อนเลยวะเนี่ยตอนนี้พระสงฆ์กำลังจัดการให้มากันหมดเจ๊เจ๊ทำไมเรียกคนนู้นไม่ได้เรียกคนเวลาบอกทำไมแต่เรียกคนนู้นเวลากูไม่หันนะเรียกแล้วทำไมไม่ตอบล่ะน้อยเฮียน้อยเฮ้ยหยาบคายเนาะเฮ้ยหยาบคายมึงทำกูนะกูจะบอกพี่ศักดิ์นินและดาววาสนาแล้วหน่อยปากมึงเลยเนี่ยมาช่วยเราด้วยมาช่วยด้วยมันไม่ใช่มนุษย์บ้านนี้เลยนะมนุษย์มนุษย์นะเนี่ยคนนั้นเขากวักมือเรียกกันแล้วหลายคนเลยเพื่อนพี่โน้ตอย่าปากกันแล้วเจ๊เจ๊อ้าวแล้วทำไมไม่ขานล่ะมึงเรียกกูทำไมล่ะไอ้เหี้ยต้องตอบไม่ขานคนแถวนี้ก็กวักมือเรียกเราและถือปืนด้วยขานด้วยทีหลังเรียกอะมึงนะมึงเป็นใครล่ะแล้วแกเป็นใครล่ะมึงเป็นคนบ้านนี้นี่ก็เป็นคนบ้านนี้เหมือนกันมึงหน้าเหี้ยมาอยู่บ้านกูได้ยังไงปากเลยมึงนะเดี๋ยวคนมาแอบยิงเลยเขาบอกเจ๊เจ๊นี่เรานั่งส่วนตัวมันมาเรียกอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเจ๊นี่แหละพระราชการให้คนมายิงมันเจ๊เจ๊แล้วทำไมไม่ขานแล้วเรียกคุณอะมึงเรียกกูทำไมล่ะไอ้เหี้ยมึงอย่าตุกปากนี่มึงนะมึงเรียกพี่โนดมาแล้วเออมึงนะนั่งที่นี่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ตุกปากนี่มึงทำอย่างนี้บ้านกูนะเดี๋ยวกูจะไปพูดพระสงฆ์เทศในวัดเออเจ๊แล้วทำไมไม่ขานแล้วพอเรียกเจ๊ก็ต้องขานเลยสิแม่ยึดนี่ไหนนี่กูจะเอาสัตว์เบือฟาดหน้าแรงเลยนะกูเป็นน้องพี่โนดนะตำรวจมากันเยอะเอามือคันตูแล้วมือคันตูแล้วมานั่งงี้จะปาหน้าแม่งเลยนะมานั่งพระจะจัดการเนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊เรียกทำไมเรียกคนนู้นมาเรียกคนขาทำไมพอเราขาแล้วเรียกคนนู้นพอกูไม่ขาเรียกคนนี้เออนั่งลงนั่งลงนั่งลงไปกับตั้งลงโอเคดีกันดีกันดีกันดีละดีกันโอเคเวลาดีพี่ก็ดีเออไปมากันเขนะเดี๋ยวค่อยด่ากันใหม่คิดหน้านะไม่ด่านะพี่โนดมาพี่ไม่มาไม่มามาชีวิตจริงก็ต้องเกิดเฮ้ยไม่ด่าเห็นมั้ยพระรู้นะทำยังไงดีก็ตายเลยพี่นะเดี๋ยวมีคนมาฟันหัวเนี่ยพระพูดกับเราเลยนะไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านรัตนานะเขาพูดถึงแม้แต่พ่อแม่พี่ชายพี่สาวหมดเลย